สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aristuter Story กันแล้วนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้ยังอยู่สบายดีกันหรือเปล่านะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกับช่วงสถานการณ์ของประเทศเราในตอนนี้อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้แบบว่าดูแลหัวใจตัวเองด้วยเพราะว่าการดูแลสุขภาพสำคัญก็ในเรื่องของจิตใจเนาะการเสพข่าวความคิดของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าแบบเราจะเป็นที่ทางไหนนะคะยังไงก็อยากเป็นกำลังใจให้อีกทางนึงแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราจะมาดูกันหน่อยว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะมันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วด้วยต้องบอกว่าเดือนเมษายนมันก็จะเป็นเดือนปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วในรูปแบบของโหราศาสตร์ต่างๆหรือว่าเป็นการดูดวงแบบไทยต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนราศีแล้วก็จะนับช่วงเดือนเมษายนนั่นเองราศีเปลี่ยนดาวเปลี่ยนต่างๆนะคะโยกย้ายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งคลิปนี้อลิซจะมาขออิงกับไพ่ของอลิซละกันเนาะการอ่านไพ่รอบนี้จะเป็นการอ่านไพ่ภาพรวมชีวิตคุณหลังจากเปลี่ยนราศีแล้วนะคะดังนั้นเราจะมีไพ่ทั้งหมด4กองหรือ4สำรับเนาะเป็นอารมณ์แบบพี่กับเด็กละกันเนาะเลือกไพ่สำรับที่คุณชื่นชอบดีกว่าแล้วก็ดึงดูดคุณมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะจะเป็นการอ่านไพ่10ใบภาพรวมสไตล์ของอลิซนั่นเองว่าภาพรวมปีนี้ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะว่าอันไหนจะต้องแก้ไขหรือมีอะไรที่ควรระวังมีอะไรที่มันแบบทำให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะมาอ่านกันแล้วก็กติกาง่ายๆเลยค่ะในการที่จะเลือกไพ่หรือเลือกสำรับต่างๆนะคะอลิซอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิดีๆดังนั้นค่ะในระยะเวลาที่เลือกไพ่เนี่ยอยากให้หลับตาแล้วทำสมาธิคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะการตั้งคำถามคือสิ่งสำคัญนะคะอยากให้คุณตั้งคำถามไว้ในใจเลยว่าภาพรวมของเราหลังจากเปลี่ยนราศีแล้วจะเป็นอย่างไรถามอย่างนี้วนไปจนอลิซบอกว่าลืมตาเลือกไพ่แล้วก็เลือกไพ่ได้เลยจากนั้นไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยนะคะหลับตาลงได้เลยตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3ลืมตาค่ะโอเคค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะก็เราให้เลือกเป็นสำรับเนาะสำรับกองแรกเลยนะคะคุณเลือกสำรับ Tarot of 78 Door นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตำนานของอลิซเลยก็ได้นะอลิซเรียนไพ่หรือว่าตั้งแต่ใช้ดูลูกค้าเนี่ยก็ใช้สำรับเนี้ยเป็นตัวเริ่มการคุยกับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาลื้อฟื้นเขานิดนึงเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้จับเขามานานมากเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะอย่างแรกสิ่งที่อลิซจะดูเนี่ยว่าคนกลุ่มที่1อลิซขอเรียกว่ากลุ่มที่1ละกันเนาะกลุ่มที่1ในตัวของภาวะความรู้สึกสถานการณ์ทั่วไปก่อนละกันในช่วงนี้ในช่วงที่คุณดูไพ่กับอลิซหรือว่ากำลังเนี่ยดูคลิปนี้อยู่อลิซต้องบอกว่ามันเป็นภาวะเขาเรียกว่าเป็นความคิดของตัวเองที่แบบอยากจะเหมือนหรืออยากจะทำอะไรตามใครหรือแบบอาจจะมีคำว่าไอดอลหรือมีความว่าแบบเราต้องการประสบความสำเร็จกับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปด้วยอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองด้วยหรือบางครั้งคิดจะทำอะไรมันจะดูเหมือนว่าทำอะไรเพื่อใครเพื่อครอบครัวนะคะบางคนก็อาจจะเพื่อครอบครัวบางคนก็กับคนที่ตัวเองรักนะคะมันมีภาวะที่แบบเราอยากสำเร็จอะเราอยากทำได้โดยที่คุณมีแพชชั่นคือมีตัวเขาเรียกอะไรตัวละครที่เราอยากจะไปเนาะอันนี้ก็ฉันจะพูดยังไงวะงงเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละภาวะอารมณ์ตอนนี้มันก็แบบว่าพยายามอยู่มันมีความพยายามมีความคิดตัวอารมณ์มันแบบอยากไปซะหมดอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองก็มีแต่ก็บางครั้งหายไปเลยกับความไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกเราไปดูในตัวของไอดอลเกินไปหรือไปตัวดูแบบคนรอบข้างเกินไปเลยบางครั้งเนี่ยลืมตัวเองอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ที่เผลอลืมตัวตนหรือลืมตัวเองไปบ้างนะคะแต่มันก็เป็นแค่สถานการณ์ช่วงนี้ที่เหมือนไพ่แค่อยากจะบอกเล่าให้ฟังเฉยๆอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้อลิซมาดูในตัวของปัญหาและอุปสรรคนะคะปัญหาและอุปสรรคของคนกลุ่มที่1เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความคิดเลยอย่างที่อลิซบอกว่าตะเกียงด้วยตัวอารมณ์มันมีแบบความไม่จริงอยู่อ่ะหรือแบบเป็นความคิดของตัวเองความคิดของคนอื่นบางทีก็ยังตีกันอยู่ไม่เลิกนะคะยังเป็นปัญหาอยู่ใน 3-6 เดือนอยู่นะสำหรับคนที่ดูคลิปในช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณนับไปในช่วง3เดือนนี้หรือ6เดือนเนี้ยมันยังมีภาวะที่แบบว่ามันมีความไม่จริงอ่ะมันยังเรียวไม่พอมันเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยในความต้องการความคิดหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันยังแบบมาแบบลอยๆเพ้อฝันนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะหรือบางครั้งก็แบบจะไปดีไหมหรือความกลัวความฝัน
ันแล้วรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทําตามที่ตัวเองฝันเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาค่ะคนกลุ่มที่1บางคนเนี่ยมันเอาความฝันมาเป็นแรงผลักดันถูกมั้ยคะแต่ของคนกลุ่มที่1ไม่ใช่มันตกอยู่ในตําแหน่งปัญหาดังนั้นเนี่ยเลิกฝันแล้วแอคชั่นไม่งั้นคุณจะติดอยู่ในลูปของแบบความคิดของตัวเองอ่ะใน3เดือนหรือ6เดือนนี้ได้เลยนะอันนี้คือในตัวของปัญหาใช่มั้ยทีนี้ค่ะเรามาดูในตัวความต้องการความคาดหวังต่างๆที่คนกลุ่มที่1เนี่ยต้องการบ้างนะสิ่งนึงที่อลิซเห็นนะก็มองว่าคุณรู้แหละว่าคุณต้องการอะไรอลิซบอกเลยว่ากลุ่ม1ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าต้องการอะไรแต่ความที่คุณต้องการอ่ะมันยังเป็นพาร์ทที่แบบไม่รู้ว่ามันไปยังไงอ่ะ how to มันคืออะไรใช่มั้ยแต่เรารู้นะว่าเราอยากได้อะไรเช่นแบบบางคนแบบอยากมีเงินในปีนี้ 500,000 อย่างเงี้ยแล้ว 500,000 ยังไงวะจะมาแบบเน้นดวงหรอไม่ใช่อลิซคงมาบอกว่าดวงคุณจะมีเงินจะรวยคงไม่ใช่ค่ะมันต้องดูในตัวของแอคชั่นเพราะว่ามันมีแต่ตัวความฝันที่มันยังบอกเลยไงว่ามันยังไปติดอยู่ในตัวปัญหาได้ดังนั้นกลุ่มที่1 นะคะเป้าหมายคุณชัดเจนดีคุณเลือกทางที่ถูกต้องแล้วมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกหน่อยเพราะว่าตัวเป้าหมายของคุณเนี่ยมันชัดอยู่แต่แค่คุณไม่มีดิเรกชันใช่มั้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วดิเรกชันที่จะทําให้เป้าหมายของคุณสําเร็จตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่ไพ่แนะนําเลยกับสิ่งที่คุณต้องการไปแบบเพ้อฝันเนี่ยแหละใช่มั้ยถึงจะกลัวถึงจะแบบไม่กล้ามันไปทั้งที่กลัวมันไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราแบบก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามันจะต้องทําเพราะอลิซต้องบอกเลยว่าคนกลุ่มที่1 passion เยอะแต่ action น้อยดังนั้นมันต้องไปแบบบาลานซ์คุณจะทิ้ง passion ไม่ได้อย่างที่อลิซบอกไปถ้าคุณจะฝันหรือถ้ามันจะไปตกอยู่ตรงปัญหาแล้วบอกว่าอลิซนั้นเราเลิกฝันเลยดีกว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าให้เลิกฝันแต่ฝันได้แต่มันจะต้องแอคชั่นเพราะว่าตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวผลักดันยังไงแล้วไอ้ความฝันของคุณมันยังเป็นแรงผลักดันได้อยู่มันยังแบบเรียกร้องอยู่ว่าแบบไปไหมเอาไหมล่ะสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไหมอย่างบางคนแบบว่าปีนี้หนูจะมีแฟนหนูจะต้องแบบมีไว้ได้อะไรอย่างนี้มีคนรักมีแบบครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะไปด้วยความคิดแบบนี้แล้วก็เปิดใจเปิดทางให้กับตัวเองอย่าหลงอยู่แต่กับแบบแค่คิดอ่ะอะไรประมาณนี้แอคชั่นเยอะๆนิดนึงนะฝากไว้ดู energy เยอะมากเลยสำหรับกลุ่มที่1 นะคะทีนี้ขอย้อนอดีตหน่อยจะดูกันหน่อยว่าแล้วในตัว 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคนกลุ่มที่1อลิซมองว่าแตกต่างกับตอนนี้มากเลยคนละเรื่องเลยนะคะขอคุยหน่อยว่าแบบคุณลองทบทวนตัวเองนิดนึงแบบย้อนไปประมาณสัก 3-5 ปีนะคะเขาจะไปพูดลิ้นหรอนะคะต้องบอกว่าถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยอลิซมองว่าคนกลุ่มที่1ไม่ได้แย่เลยบางครั้งคุณทำอะไรที่แผนชัดเจนได้ซ้ำไม่ใช่เป็นคนเพ้อเลยขนาดนี้นะอาจจะเป็นช่วงรูปของการเปลี่ยนราศีแล้วเนี่ยมันมีอาจจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะเรามาโทษเรื่องดวงเรื่องดาวกันบ้างแล้วกันนะเราก็เลยมองว่าทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าจิตใจอ่ะมันไม่นิ่งนะคนกลุ่มที่1หรือแบบตัวของลักษณะตัวเองอ่ะมันจะไม่ค่อยนิ่งมันจะมีในเรื่องของความหลงมีในตัวของดาวที่มันจะดึงให้เราไปหลงทางได้ง่ายๆอ่ะมันเยอะแต่ว่าถ้าย้อนไปอย่างที่บอกไปอะค่ะย้อนไป 3-5 ปีมันทำอะไรมันชัดเจนนะมันรู้ว่ามันหลงอ่ะแต่มันก็รู้ว่าจะไปยังไงกลุ่มที่1จริงๆแล้วคนละเรื่องเขาเรียกว่าอดีตกับตอนเนี้ยมันคือคนละเรื่องกันใช่ไหมลองทบทวนดูดีๆเพราะว่าที่ไพ่มันมาฟ้องอดีตเรื่องนี้แปลว่าอาจจะต้องให้คุณกลับไปดึงนะอดีตที่มันแข็งแกร่งหรือมันสตรองอ่ะมาใช้ในตอนนี้บ้างมาใช้ในปีนี้บ้างเพราะว่าบางครั้งเราต้องกลับแบบเหมือน back to the basic back to the classic ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอยู่กับเรื่องใหม่ก็ได้เพราะว่าคนเราอ่ะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอ่ะแต่พอมันไปหาแบบ how to ใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่ากลับไป how to เดิมนะคะในตัวอดีตมันช่วยได้อยู่นะทีนี้มาดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตกันบ้างนะคะคำตอบนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกคาดหวังแล้วกันเนาะอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มที่1ไม่ได้แย่เลยเปลี่ยนราศีแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเปลี่ยนดวงแล้วหรือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกได้เลยว่ากลุ่มที่1ฟังอลิซไว้เลยนะคุณต้องไปด้วยพรสวรรค์นะที่เขาให้มาไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาก็แล้วแต่คุณจะเป็นนักบัญชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าลืมพรสวรรค์ของตัวเองค่ะที่มันให้มาเพราะว่าลิต้องบอกว่าในช่วงปีนี้มันจะทำอะไรก็ได้ที่มาจากสิ่งที่คุณไม่เคยได้ทำหรือไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้กลับมาที่ how to เดิมๆเลยเห็นไหมเราบอกเลยว่าคุณต้องแลกกับความเป็นตัวเองเพื่อเริ่มสิ่งใหม่หรือบางคนค่ะเริ่มนะคะเริ่มสิ่งใหม่ไปแล้วแต่ว่ามันดึงในตัวเองในอดีตมาใช้มันต้องเป็นพาร์ทนี้แล้วมันจะเจอจุดสำเร็จได้กลุ่มที่1มีพาร์ทความสำเร็จอย่างน้อยต้องแลกนะคะอย่างเช่นถ้าคุณต้องการ
คนรักหรือครอบครัวคุณก็ต้องยอมแลกกับชีวิตส่วนตัวของคุณไปถ้าคุณยอมแลกได้คุณก็จะมีการเปิดใจมากขึ้นรู้สึกให้คนเข้าถึงเราได้มากขึ้นประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่จบเรายังเห็นในตัวของแบบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาหน่อยละกันว่าและอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยมันส่งผลที่เล่าไปต้นคลิปนะคะต้นคลิปของคุณเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้แหละมันมาตั้งแต่ 2-3 เดือนแล้วแหละเนาะสิ่งที่ลิเห็นนะเพราะว่าบางครั้งคุณด้วยความคุณไม่แน่ใจมันมีตัวหลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมา 2-3 เดือนอย่างที่บอกแล้วค่ะเรามีอาจจะด้วยได้ตัวมิชชั่นมาใหม่กับคนรักกับครอบครัวน้องๆ อย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจะต้องมีการแบบว่าเรียนที่ใหม่หรือกำลังสอบอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้มันถูกแบบบีบคั้นมันถูกแบบว่าเขาเรียกให้โจทย์มาดีกว่าให้โจทย์ชีวิตมาอย่างคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแบบโจทย์ที่คนรักเนี่ยส่งมาให้คุณอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบที่ฉันทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ดีหรอมันยังดีไม่พอเหรอทำไมต้องให้ฉันเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณก็เลยมีการแบบสับสนหรือซัฟเฟอร์กับตัวเองค่อนข้างเยอะทีนี้มาดูจิตใต้สำนึกค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะจิตใต้สำนึกลึกๆของคนกลุ่มที่หนึ่งในช่วงนี้นะในช่วงที่คุณดูไพ่เนาะบอกแล้วตั้งแต่แรกเลยการตามการเป็นไอดอลการมีไอดอลหรือว่าการทำอะไรเพื่อใครหรืออยากจะเหมือนใครมันคือสิ่งที่คนกลุ่มที่หนึ่งเป็นมาตลอดนะคะมันเป็นมาตลอดเลยดังนั้นอันนี้มองว่าคุณเหมือนใครไม่ได้กลุ่มที่หนึ่งคุณต้องเป็นตัวคุณถ้าคุณเปลี่ยนลูปชีวิตตรงนี้ได้ที่ฟังอลิซไปแล้วรู้สึกว่าใช่อลิซฉันจะลองไปหาตัวตนใหม่ฉันจะไปหาตัวเองใหม่หรือดึงศักยภาพคุณลองดูนะคุณมีอะไรดีอยู่แล้วแต่คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณไปมองแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปนะกลุ่มที่หนึ่งอลิซขอเน้นในเรื่องของใบนี้เป็นหลักดังนั้นค่ะคุณมีดีในแบบของคุณเขามีดีในแบบของเขาดังนั้นถ้าคุณเอาของเขามาปรับใช้ในชีวิตเอาแค่นั้นอลิซจะไม่ห้ามเลยแต่คุณจะดึงทุกอย่างของเขามาเป็นของคุณไม่ได้หรือคุณจะไปเป็นแบบเขาทั้งหมดทั้งชีวิตก็ไม่ได้เพราะชีวิตเป็นของเราโหไปฟังเพลงบอดี้สแลมได้เลยนะคะอันนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะชี้วัดผลนะคะในปีนี้ของคุณเลยเพราะว่าถ้าจิตใจคุณเป็นแบบนี้อลิซบอกเลยว่ามันเป็นแรงผลักดันได้คุณใช้ในด้านดีมันจะดีเลยแต่ถ้าคุณคิดลบกับตัวเองฟังแล้วรู้สึกว่ามันลบอันนี้คุณจะผิดทางเลยนะคะทีนี้เรามาดูคนภายนอกนิดนึงแล้วคนภายนอกเขามองคุณยังไงนะคะหลังจากที่คุณอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยคนภายนอกเขาจะเริ่มแบบรู้สึกว่าคุณดูมีอะไรน่าค้นหาทำตัวให้มันน่าค้นหามากขึ้นเขารู้สึกว่ามีอะไรที่อยากจะแชร์ริ่งอลิซต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำให้คนอื่นปิดกั้นตัวคุณเพราะว่ามันไม่มีการแบบการแชร์ริ่งกันอะอลิซรู้สึกว่ากลุ่มหนึ่งแบบทำอะไรก็ทำคนเดียวไปคนเดียวคือดูคนเดียวมันทำให้เกิดแบบไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยอลิซมองว่าลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาคนภายนอกแบบจริงๆจังๆในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะอย่าคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เขามองเนี่ยเขาตัดสินเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มที่หนึ่งอาจจะไปตัดสินคนภายนอกมากกว่าที่คนภายนอกเนี่ยตัดสินคุณก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วบทสรุปนะคะบทสรุปของคนกลุ่มที่หนึ่งหรือตัว78ดอนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีจุดสำเร็จในปีนี้ฟังไว้ให้ดีนะจ๊ะแล้วก็รีบแชร์คลิปนี้ออกไปเลยนะต้องบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งเองอะค่ะมันมีจุดสำเร็จพอยต์หลักๆเลยว่าคุณจะต้องการอะไรในปีนี้มันยังทันอยู่ฟังอลิซนะมันยังทันอยู่ดังนั้นจัดเขาเรียกว่าตารางตัวเองความสำคัญของตัวเองดีกว่าตั้งแต่ข้อ1 2 3คุณต้องการอะไรถ้าคุณเอาตัวข้อ1ขึ้นมาแล้วมิชชั่นของข้อ1คืออะไรเป้าหมายสิ่งที่อยากจะทำมันจะไปยังไงปรึกษาใครได้ไหมคุณต้องมีคนปรึกษาเคียงข้างแม้มันจะไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าหรือว่าอะไรนะเอาแค่คนที่เขาเก่งในสายนั้นแล้วคุณก็ไปดูว่าเขามีทริคหรือเทคนิคอะไรบ้างลองเรียนรู้ดูจะทำให้คนกลุ่มที่หนึ่งสำเร็จได้นะคะก็เป็นอ่านไพ่10ใบภาพรวมในปีนี้แบบกลุ่มที่หนึ่งต้องแบบอลิซบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะติดก็มีแต่ตัวคุณเองทั้งนั้นเลยแล้วจำนะคะถ้าใครฟังแล้วเรารู้สึกยังไม่เข้าใจกลับมาฟังอีกครั้งฟังได้ตลอดเลยทั้งปีนี้กลับมาดูในตัวของยึดเลยนะคะยึดภาพรวมของกองนี้ไม่ต้องเล่นใหม่แล้วนะเอากองนี้แล้วก็ฟังกองนี้เลยแล้วคุณก็มาใช้แล้วลองแก้ไขดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอลิซตั้งใจทำให้เต็มที่มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะฝากติดตามหรือกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะแล้วก็แฟนเพจนะคะเราดูส่วนตัวต้องไปติดตามที่แฟนเพจอย่างเดียวเลยนะคะก็หวังว่านะคะจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายสู้ๆนะคะ
โอเคมาต่อสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับที่2นั่นเองนะคะคุณเลือกไพ่ New Heart Tarot นั่นเองนะคะสำหรับนี้เป็นของอาจารย์ถาวรบุญยวรรณนะคะเป็นไพ่ของคนไทยแล้วก็เป็นชุดลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะริมพันต้องบอกว่าใช้เขาแบบบ่อยมากนะตัวนี้แล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปที่เป็นเนื้อคู่คลิปแรกเนี่ยใช้ตัว New Heart เนี่ยแหละนะคะมันแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคนที่เลือก New Heart นะเดี๋ยวจะเรียกเป็นเลือกของกลุ่มที่2ละกันนะคะมาดูภาพรวมละกันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงราศีดาวโยกย้ายต่างๆนะคะชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างในองค์รวมภาพรวมต่างๆดูหน่อยนะใบแรกเราจะมาดูกันเรื่องของภาวะอารมณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ต่างๆตอนนี้มันเป็นยังไงนะอ่ะมาดูใบแรกกันต้องบอกว่ากลุ่ม2เนี่ยมันมีภาวะความคิดที่ช่วงนี้ตื่นเต้นอะไรง่ายตื่นตูมง่ายด้วยอาจที่อยากจะเป็นช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบกระเลิกอ่ะเหมือนกระต่ายตื่นตูมอยู่ตลอดเวลากับเรื่องทุกเรื่องค่อนข้างจะตามกระแสทันเป็นคนที่แบบมีรสนิยมแล้วก็รู้สึกว่าตามโลกอ่ะอะไรคิดว่าแบบตามกระแสโลกได้ทันค่อนข้างเป็นคนที่มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นในตัวอารมณ์ตอนนี้อลิสก็เลยมองว่าทุกอย่างมันดูแปลกใหม่ไปสำหรับคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยความคิดมันก็เลยแบบเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อดีอลิสยังคิดว่ามันยังมีข้อดีอยู่บ้างก็ในเรื่องของแบบว่าเราตามอะไรที่มันทันนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือถ้ามันเร็วเกินไปเนี่ยคุณอาจจะต้องช้าลงในเรื่องของความคิดอะไรต่างๆมีความแปลกใหม่มีความอยากจะทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรประมาณนี้นะคะหรือแบบว่าช่วงนี้อารมณ์มันก็จะแบบค่อนข้างเด็กที่อะไรรู้สึกนะเหมือนกลับไปหัวใจเด็กอีกครั้งนะคะกลับไปเรื่องของแบบสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือสิ่งที่เคยคิดอยากทำเนี่ยมันไม่ได้ทำอ่ะมันก็จะเริ่มกลับมาอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเรื่องของตัวอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณดูคลิปอลิซอยู่เนี่ยแหละนะทีนี้เรามาดูในตัวของปัญหาและอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นละกันคุณลองฟังอันนี้ไว้ชัดๆเนาะหรือจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคอ่ะมันคือเรื่องเดิมๆนั่นแหละกลุ่มที่2เนี่ยจะพลาดอะไรก็พลาดแต่เรื่องเดิมๆพลาดแต่ซ้ำๆหรือสิ่งที่คุณจับจดอยู่โดยที่คุณเองไม่ยอมปล่อยมันไปถ้ามองในเรื่องของความรักปัญหาความรักก็คือเรื่องของความเดิมตอนที่แล้วนะคะคิดถึงอดีตคิดถึงในสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วหลุดกับความว่าของเก่าไม่ได้เรื่องเก่าไม่ได้แปลกไหมทำไมตะกี้อ่านแบบว่าเป็นคนที่ตามกระแสอะไรทุกอย่างแต่พอเริ่มเป็นในเรื่องของปัญหาหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะจับจดและย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเดิมๆมากเกินไปมันเลยสั่งบอกเลยว่าในปีนี้พยายามตัดเรื่องพวกแบบว่าเรื่องเดิมๆออกไปบ้างนะคะสิ่งที่คุณคิดว่ามันเคยเกิดไปแล้วมันจบไปแล้วก็คือให้มันจบไปอย่าไปดึงมันมาซ้ำมามองมาให้มันเป็นแบบลกหัวลกสมองอะไรประมาณนี้นะคะอลินไม่อยากให้มันคิดว่าเขาเรียกว่าหยิบมาเรียนรู้ดีกว่าแต่อย่าหยิบมาแบบตัดสินปัจจุบันหรือตัดสินอนาคตของตัวเองนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาอย่างที่อลิสบอกไปนะสำหรับกลุ่ม2เนี่ยปัญหามีแค่นี้ดังนั้นเรามาดูเป้าหมายกันนิดนึงเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากท้าทายหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยความท้าทายของคนกลุ่มที่2ค่อนข้างที่จะมาแบบเอือดนะจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยถามว่าชัดเจนมั้ยอลิสคิดว่าคนกลุ่ม2เปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวเองได้แต่จะยืนพื้นกับความต้องการมากกว่านะคะดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยคุณจะยืนพื้นที่ว่าฉันจะไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนฉันจะเป็นสายแบบว่าอยากทำเป้าหมายเพื่อให้คนรอบข้างฉันอยู่รอดหรือเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเรารู้สึกว่าเราได้ด้วยแล้วคนอื่นก็ได้ด้วยกลุ่ม2จะไม่ได้คิดแบบกับตัวเองคนเดียวอ่ะเหมือนอยากทำอะไรก็แบบอยากให้มันไปต่ออ่ะเป็นสายแบบโลกนี้ต้องจดจำฉันได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยมองว่ากลุ่มที่2อ่ะมีความคิดหรือเป้าหมายในปีนี้ค่อนข้างดีเลยนะดีเลยนะคะพื้นฐานเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดอะไรอยู่นะขอให้ยึดรากฐานที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ก็คือเรื่องของภาวะการจิตใจของตัวเองแล้วกันความมั่นคงในใจอ่ะมันเยอะอยู่แล้วอลิรู้สึกว่าคุณตามกระแสโลกได้คุณมีความมั่นคงในใจได้กลุ่ม2มันแบบมันจะจุกอ่ะมันจะแบบเป้าหมายมันจะสำเร็จและยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นหรือคนทั่วๆไปเลยแต่ถ้าวันนี้คุณยังไปเบรกกับตัวหรือสะดุดกับตัวปัญหาที่ลิสอ่านไปเมื่อใบที่2อ่ะมันจะไม่โตมันจะเดินไปไม่ได้ดังนั้นที่ลิสอ่านบอกแล้วนะถ้าดวงคุณมันจะดีมากอ่ะมันไม่ใช่ดีเพราะดวงค่ะมันดีเพราะคุณจะเดินไปยังไงมากกว่าหรือคุณจะหลุดพ้นกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าฟังไว้ฝากไว้ให้คริสนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอ้ตัวเป้าหมายเนี่ยมันสำเร็จภายในปีนี้ได้ไหมจริงๆอลิซคิดว่าความเด็ดขาดต้องมาช่วยค่ะเพราะว่าความคิดคุณดีแล้วความเบาสบายคุณดีแล้วความมั่นคงคุณดีแล้วแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของแบบภาวะเวลาดีกว่าคนกลุ่มที่2เนี่ย
คือเหมือนให้เวลาตัวเองนานไปในเรื่องของจุดสำเร็จในหนึ่งเรื่องเช่นเรื่องนี้จริงๆมันสำเร็จภายใน3เดือนได้แต่คุณแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกรอคือยังเอื้อดอยู่ดังนั้นอาทิตย์ขอเติมไฟให้กับคนกลุ่ม2ว่าไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรขอให้เป็นในเรื่องของการขยี้ความเร็วเข้าไปหรือความชัดเจนของมันนะคะคือเอื้อดได้แต่ว่าต้องดูว่าตรงนั้นอะสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ได้สำคัญมากคุณจะเอื้อดก็ปล่อยไปเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องไหนมันสำคัญด่วนจับมันให้ประมาณแค่ 2-3 เดือนก็พอแล้วคุณก็สำเร็จไป1เรื่องคุณจะได้มีอะไรที่มันสำเร็จหรือรอที่จะต้องทำอ่ะต่อมาอีกนะคะดังนั้นฝากไว้หน่อยแล้วกันกับตัวของเป้าหมายแล้วก็เรื่องของความชัดเจนต่างๆนะทีนี้สิ่งนึงเรามาย้อนอดีตกันนิดนึงขอเล่าเรื่องอดีตกับคนกลุ่ม2หน่อยนะคะสิ่งที่ไพ่ฟ้องอลิซมาต้องบอกว่ากลุ่ม2เองเนี่ย 3-5 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นคนที่จริงเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองดีกว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ได้หลายที่อ่ะมันเป็นคนที่มองตรงนั้นมองตรงนี้มันก็แบบเปลี่ยนไปหมดคืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของตัวเองนะคะเราเลยรู้สึกว่ากลุ่ม2เนี่ยประวัติหรือประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเคยผ่านนู่นผ่านนี่มาเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าตามหาจุดที่ตัวเองยืนมาตลอดนะคะพอเราย้อนไปในช่วงพีคๆน่าจะเป็นช่วง 3-4 ปีที่แล้วของกลุ่ม2เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่พีคๆอยู่คือเขาเรียกว่าปรับมุมมองตัวเองใหม่หมดเลยคือเพราะว่ามันเป็นเนี่ยที่คุณมายืนอยู่ทุกวันนี้ได้คุณมาเป็นคุณณวันนี้ได้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตอน 3-4 ปีหรือ5ปีที่แล้วประมาณนั้นมันเลยทำให้คุณเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือเหมือนไพ่มันแค่อยากฟ้องให้ลิซฟังเฉยๆว่าคนกลุ่ม2มาเจอแบบนี้นะไม่น่าหรอกว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าณตอนนี้มันเป็นในเรื่องของการอะไรที่มันจะตื่นตูมอะไรได้ง่ายนะคะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกลัวที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงเหมือนอดีตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ฝากไว้ละกันว่าอย่าเพิ่งกระเลิกหรือตื่นตูมอะไรไปมากกว่านี้นะคะเป็นห่วงนะทีนี้เรามาดูในตัวของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะใน 3-6 เดือนละกันใน3เดือนหลังจากที่คุณดูไพ่หรือการเปลี่ยนแปลงของราศีทั้งหมดเนี่ยตรงนี้อันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะชาเลนจ์กับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะคะอย่างที่ลิซบอกไปว่าเวลาคุณให้ได้เต็มที่ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณยังเอื้อดทิ้งเวลาให้มันนานอ่ะความสำเร็จของคุณมันจะถดถอยแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถึงบอกไงว่าจะทำอะไรให้มันรวดเร็วนะคะคิดจะทำอะไรทำเลยเช่นฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็เริ่มทำคลิปอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าทำได้มั้ยนะไม่ได้หรอกคนจะดูหรอมองยอดไลค์ก็คงไม่มีคือมัวแต่แบบไปดูเรื่องของแบบภายนอกจนเกินไปคือคิดอะไรอยากให้ทำเลยเพราะในช่วง 3-6 เดือนเนี้ยชาเลนจ์ของคุณมันจะยากขึ้นดังนั้นจะทำอะไรรีบทำให้มันจบรีบทำให้มันเสร็จแล้วมันจะช่วยคุณได้มากนะคะมันจะเห็นจุดความสำเร็จตรงนั้นชัดเจนเลยทีเดียวนะเรามาดูนิดนึงว่าแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ 2-3 เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าไอ้ที่มันเป็นแบบเนี้ยทุกวันนี้ที่มันเขาเรียกก่อนเปลี่ยนราศีดีกว่ากลุ่ม2เองค่อนข้างที่จะเหงาถ้าใครมาแบบในเรื่องเป้าหมายความรักนะเหงามานานมากหรือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบไม่คู่ควรไม่มีค่าคิดจะทำร้ายตัวเองมาด้วยนะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำร้ายในที่นี้ไม่จำเป็นต้องแบบตีตัวเองอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบบว่าคิดร้ายกับตัวเองมองตัวเองไร้ค่าว่าตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเอาพลังลบให้กับตัวเองจนทำให้ตัวเองไม่มีแรงที่จะเดินเนี่ยมันเป็นมา 2-3 เดือนแล้วแต่มันกำลังจะจบแล้วฟังอลิฟแล้วนะคะเรื่องราวที่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะต้องแบบดีขึ้นมันจะต้องบวกขึ้นจำไว้นะอันนี้แค่มาสกิดให้ฟังเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเรามาดูในจิตใต้สำนึกลึกๆล่ะในช่วงนี้จิตใต้สำนึกหรือตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันจะออกมานะอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ความเย่อหยิ่งไอ้ความอีโก้ของคนกลุ่มที่2หรือความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะออกมาอยู่พอตัวเหมือนกันในช่วงปีนี้แต่อย่างที่บอกค่ะถ้าเราจะเป็นอีโก้เป็นตัวของตัวเองจะแบบเป็นอัตตาอะไรก็แล้วแต่มันถูกที่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะอย่าทำอะไรที่มันรู้สึกว่าพอเราเป็นแบบนี้อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะไม่งั้นมันจะเหมือนไปผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะนะคะแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณจับจุดตรงนี้ได้นะอลิซไม่ห่วงเลยเพราะจิตใต้สำนึกมันค่อนข้างที่จะทั้งเบาทั้งแรงแล้วแต่คนเลเวลไม่เท่ากันดังนั้นน้องๆหรือพี่ๆทั้งหลายที่มาดูคลิปนี้นะคะเราเลยบอกเลยว่าสกิลมันคนละเรื่องนะคะเพราะมันเป็นการอ่านภาพรวมหลายๆคนเราเลยมองว่าประสบการณ์สำคัญมากดังนั้นใครที่เกิดเรื่องอะไรมาแล้วอยากให้แบบเรียนรู้มันอยู่กับอดีตที่แบบเรียนรู้ไม่ใช่ว่ามานั่งทำร้ายหรือคิดลบกับตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูขอคนภายนอกก่อนจะสุดท้ายละนะคะคนภายนอกมองคนกลุ่ม2เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างเอ็นดูดีกว่านะกลุ่ม2เนี่ยใครๆก็รักใครๆก็เอ็นดูใครๆก็มองแล้วแบบน่ารักดีนะแต่กลุ่ม2อาจจะไม่แบบ
ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองยังไงอะด้วยความอย่างนี้แหละเขาเลยรู้สึกว่ากลุ่ม2มันมีแบบภาวะตัวตนที่แบบแปลกนะน่าสนใจนะอะไรเงี้ยใครที่แบบมีเป้าหมายในเรื่องของการหาคู่ครองในปีนี้กลุ่ม2ค่อนข้างมีเสน่ห์แล้วนะคนภายนอกจะเริ่มเข้ามานะคะคนจะเข้ามาจีบเสน่ห์เริ่มทำงานแต่จะเอาไม่เอาไปหาลือกันอีกทีในคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักแบบเจาะลึกแต่ว่าอันเนี้ยเรามองว่ามีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มีความเอ็นดูใครที่อยากเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มดูแล้วนะเขาเริ่มประเมินเราแล้วดังนั้นทำตัวเองดีๆอย่าคิดลบกับตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วสุดยอดนะคะเห็นไหมเพราะว่าบทสรุปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคนกลุ่ม2เองเนี่ยมันต้องเปลี่ยนความคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่ลิซเล่าไปในเรื่องของช่วง3-5 ปีที่แล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงมาแล้วรอบนึงแต่ว่าณตอนเนี้ยเราอยากให้เปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์มากกว่าในเรื่องของความคิดของตัวเองแล้วก็อยากให้กำลังใจตัวเองอ่ะเยอะๆพยายามหาวอร์ดดิ้งที่มันบวกเบาสบายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆเติมเต็มให้กับตัวเองเพราะจำได้ไหมย้อนกลับไปฟังได้ไอ้คำว่าปัญหาและอุปสรรคไอ้ใบนั้นแหละที่มันจะทำให้สิ่งที่อลิซอ่านมาแบบสวยๆอ่ะมันดีดอยู่ตรงนั้นมันจะสะดุดอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราจะไม่จับจดกับเรื่องเดิมถ้าเรื่องเดิมมันทำให้เราแย่ทิ้งมันไปแต่ถ้าเรื่องเดิมมันทำให้เราเติบโตแล้วเรียนรู้หยิบมันมาใช้แล้วคุณจะสตรองแล้วคุณจะแบบไปได้ดีเลยนะคะหวังว่ากลุ่ม2จะโชคดีนะคะใครที่มาฟังแล้วรู้สึกว่ามันต่อยอดมันดีมากเลยคลิปนี้กดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยกด Subscribe กดหน่อยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อว่ามีคลิปใหม่เนี่ยเราจะได้มาเจอกันแบบรวดเร็วยังไงเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อยากให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะคะอยู่ใต้คลิปนี้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันวันนี้ก็บายค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3แล้วนะจ๊ะมากลุ่มที่3คุณเลือกไพ่สุดแซ่บตัวนี้นะคะถ้าใครเคยไปเป็นแฟนคลับของอลิซนะต้องบอกเลยว่าอลิซชอบใช้พวกไพ่แบบอีโรติกเนาะรีดูในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเนี้ยอลิซชอบลายเส้นของเขานะเรามองให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์นะตัวนี้ชื่อว่า Tarot of Sexual Magic นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นภาพรวมกันคิดอย่าลึกเยอะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่ชอบในตัวของไพ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพรวมของคนกลุ่มที่3มันจะแซ่บตามไพ่หรือเปล่านะจ๊ะโอเคอลิซหยิบไพ่มาแล้วเนาะมีทั้งหมด10ใบเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะสำหรับอย่างแรกที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูในเรื่องของตัวอารมณ์ก่อนละกันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทั่วไปกลุ่ม3เป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างแรกนะใบนี้เลยนะคะส่วนนึงตอนนี้รู้สึกว่ามันมีภาวะขัดใจแล้วกลุ่ม3อารมณ์ร้อนมากนะคะค่อนข้างร้อนค่อนข้างไม่ได้ดั่งใจขัดใจไปซะทุกอย่างนะคะสายวาร์กสายแบบโอ๊ยอันนั้นทำไมต้องเกิดเป็นอย่างนั้นคือคุณจะอารมณ์ร้อนคุณจะเป็นแบบหัวร้อนอะช่วงนี้แล้วก็สิ่งนึงมันคือมันไม่ได้ดั่งใจอย่างที่ลิซบอกไปสิ่งที่เคยทำสิ่งที่อยากทำทำไมมันทำอะไรก็ไม่ได้เป็นภาวะเริ่มแบบจะโทษนู่นโทษนี่เยอะแล้วนะแล้วกลุ่ม3เองจะเหมือนแบบโยนทุกอย่างทิ้งแบบว่าขี้เกียจที่จะทำอะไรแล้วขี้เกียจที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบภาระหลายๆอย่างหรือสิ่งที่ฉันจะต้องทำเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องอะไรอะไรก็เราวะทำไมต้องกลับมาเป็นที่ฉันวะหรือเรื่องที่ทำอยู่พอฉันทำได้เต็มที่แต่ก็ไม่ยอมรับสิ่งที่ฉันทำไปมันเป็นทุกอย่างที่ประดังประเดเข้ามากับตัวอารมณ์ของคนกลุ่มที่3ค่อนข้างเยอะเลยทำให้บางครั้งอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นห่วงมากกว่าในตัวอารมณ์ของคนกลุ่ม3มันร้อนเกินไปอย่างเช่นเนี่ยมาฟังคลิปอันนี้ถึงบอกไงว่าการที่คุณมาเลือกไพ่กลุ่มที่3เนี่ยคุณอาจกำลังจะแบบคิดเยอะด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะโมโหแล้วก็ช่างมันช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าถ้าคุณฟังอันนี้อยากให้ฟังจนจบนะคะแล้วก็ให้ยึดตรงนี้เป็นหลักเลยว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะนี่คือตัวอารมณ์นะใบที่2เราจะมาดูในตัวของปัญหาและอุปสรรคกันปัญหาและอุปสรรคของคนกลุ่มที่3ต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่คุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรแต่ว่าคุณรู้สึกว่าทำไปจะดีไหมช่างใจเยอะเกินไปกลัวมากเกินไปอาจจะด้วยอย่างที่บอกว่าจากตัวแรกใบแรกที่มันเป็นเรื่องของประดังประเดอะไรๆก็โยนมาที่เราหรือทำอะไรเราก็รู้สึกพลาดไปหมดมันเลยเกิดเป็นปัญหาเลยว่าแบบเราจะทำได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเขาจะรับกันได้ไหมหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเขาจะแบบเข้าใจหรือแม้แต่จะรับสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าคุณโยนไปที่คนอื่นอะเหมือนคุณทำอะไรทุกอย่างเพื่อคนอื่นเกินไปเลยลืมว่าการให้ตัวเองมันคืออะไรอันนี้อะไรรู้สึกว่ากลุ่มที่3จริงๆพื้นฐานจิตใจคือมันการให้คนอื่นแบบให้อย่างเดียวเลยอะให้จนลืมให้ตัวเองจนทำให้บางครั้งเนี่ยทำลายตัวเองด้วยการที่แบบไม่คิดว่าตัวเอง
ทำได้ดีอ่ะมันก็เลยจะเกิดเป็นชาเลนจ์เรื่อยๆสิ่งที่มันดีอยู่แล้วก็กลับจะว่าต้องดีกว่ามันเลยทำให้มีภาวะความผิดพลาดมากขึ้นมันเลยยังเป็นตัวปัญหาอยู่ในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคนกลุ่ม3ที่มันยังทะเลาะกันอยู่ดีกว่านะคะแล้วช่วงเปลี่ยนแปลงราศีเปลี่ยนแปลงดวงเนี่ยปีนี้อลิสแค่บอกว่าสิ่งที่อลิสอ่านเนี่ยมันจะอยู่แค่ปีนี้นะซึ่งจริงๆแล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดของคุณถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันลบคุณต้องไม่คิดลบตามที่อลิสอ่านนะคะมันจะต้องมีการไปต่อให้มันบวกมากขึ้นให้มันมีความแบบมีแรงใจมันมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะตัวปัญหาเนี่ยเราแค่มองว่าคุณลืมตัวเองไปแค่นั้นเองคุณทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นคุณทำทุกอย่างแบบเพราะคนอื่นสั่งให้ทำก็ถึงทำบางทีมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เรารักเราชอบจริงๆหรือสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมันไม่ได้ทำอ่ะอันนั้นแหละคือสิ่งนึงที่กลุ่ม3เป็นนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายแล้วเป้าหมายคุณคืออะไรกันแน่จริงไหมบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวจะช่วยกระตุ้นนิดนึงอันนี้อาจจะแบบไม่ได้ตรงทุกคนนะแต่ว่ามันอาจจะมีหินหลักๆหรือพอยต์หลักๆที่ลิซพูดไปมันอาจจะไปกระตุ้นได้นะเป้าหมายและความต้องการของคนกลุ่มที่3เองเนี่ยปีนี้ลิซคิดว่าอยากให้คุณโฟกัสเรื่องของความรู้สึกที่มันให้กับตัวเองจริงๆอ่ะเห็นไหมพูดเรื่องของคำว่าตัวเองอ่ะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะกลุ่ม3คุณรู้ไหมมันไม่จำเป็นต้องแบบเงิน10 ล้านบาทอะไรเงี้ยหรือเป้าหมายฉันจะต้องซักเซสคือแบบที่1อะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปถึงนั้นเลยแค่ปีนี้อ่ะคุณได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ทำนะคะตั้งเป้าหมายว่าแบบอย่างน้อยเป็นอะไรที่มันแบบได้เจออะไรใหม่ๆได้อะไรที่มันเป็นฮีลตัวเองอย่างเช่นฉันไม่เคยดูซีรีส์จบสักทีเลยหรือฉันไม่เคยได้กินไอศกรีมหรือแบบฮันนี่โทสต์หรือเค้ก1ปอนด์อะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นความสุขของคุณแล้วคุณยังไม่ได้ทําอ่ะอลิซรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายของกลุ่ม3เนี่ยมันมีแค่นี้แล้วถ้าคุณทําอันนี้ได้อ่ะเรื่องอื่นๆอ่ะอลิซรู้สึกว่ามันกำลังจะตามมาเหมือนไหลมาค่อยๆมาเรื่อยๆคือด้วยที่อย่างที่บอกกลุ่ม3อลิซเน้นในเรื่องของการฮีลลิ่งตัวเองมากกว่าฮีลนะคะเยียวยาตัวเองให้มันแบบแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วคุณจะได้แบบมีกำลังต่อไปดังนั้นเป้าหมายลองมาปรับให้ตัวเองมากกว่าให้คนอื่นดีกว่านะแต่ว่าตรงนี้ค่ะอลิซรู้สึกว่าทุกคนมีเรื่องราวไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการอ่านหนังสือทำอาหารทำคลิปทำอะไรก็ได้ที่มันแบบอยากจะเป็นเราลองไปหาดูนะคะแล้วว่าสิ่งที่ไพ่มันแนะนำว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นไงคืออย่างที่อลิซบอกแหละพอมันทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกมันฟินอะอลิซขอแบบ18+นิดนึงมันก็เหมือนการช่วยตัวเองใช่ไหมในเรื่องแบบอย่างเงี้ยเพราะไพ่มันแบบพาไปเรื่องนี้ขอโทษพาเขินด้วยจะพูดเองก็เขินเองนะแต่อลิซต้องบอกว่าทุกอย่างมันสามารถทำด้วยตัวเองอะได้นะคะคือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าใครที่รู้สึกว่าเหงามากเลยอลิซเราไม่เคยมีคู่เราจะมีเนื้อคู่ไหมเราจะแบบมีใครสักคนมาดูแลเราไหมเฮ้ยคือแบบเนี่ยตรงเนี้ยไพ่บอกว่าเฮ้ยคนอื่นที่มาดูแลคุณอะเขาก็ไม่สามารถดูแลคุณได้ทั้งชีวิตหรอกนอกจากตัวของคุณเองชีวิตคุณอะคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วจากนั้นมันค่อยแบ่งไปดูแลเขาอย่างเขาเหมือนกันเขาก็ต้องดูแลตัวเขาให้ดีก่อนใช่ไหมเขาถึงจะมีกำลังเนี่ยมาดูแลคุณได้ดังนั้นค่ะเรามองว่าเป้าหมายเนี่ยคือทำให้ตัวเองดีที่สุดกลุ่ม3คุณมีแค่นี้เลยพอยต์หลักหรือมิชชั่นสำหรับเรานะที่เรานั่งคุยกันอยู่แบบเนี้ยคุณตั้งมิชชั่นเลยว่าเฮ้ยปีนี้คุณจะแบบทำอะไรก็ได้สำเร็จสักหนึ่งอย่างแบบเป็นเรื่องแบบปกติเรื่องเล่นๆเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นเก็บเงินอย่างเงี้ยก็ได้นะเก็บเงินสัก 5-6,000 เดือนละ 5-6,000 ฉันจะทำให้ได้อย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะอยากให้เป็นมิชชั่นไปแล้วทีนี้อลิซขอย้อนอดีตคนกลุ่ม3นิดนึงค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่มันแบบทำให้คุณเป็นแบบนี้ได้เพราะว่ามันต้องมีพาร์ทอดีตเนาะสิ่งที่กลุ่ม3เจอมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอลิซรู้สึกว่ากลุ่ม3เนี่ยมีความถูกสปอยค่อนข้างเยอะนะคะสปอยในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบสปอยตัวเองก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนอื่นนะคะการสปอยเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยทำแล้วทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันขาดความมั่นใจไงเหมือนแบบตอนเนี้ยพอเราสิ่งที่เราแบบเฮ้ยคนอื่นเคยพูดว่าฉันทำเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่ทำไมตอนนี้ฉันทำได้ไม่ดีเริ่มหงุดหงิดตัวเองแล้วเริ่มกล่นด่าตัวเองเริ่มว่าตัวเองเริ่มแบบเฮ้ยกูทำไม่ดีหรือเปล่าเราถึงบอกอ่ะย้อนไป3-5 ปีเนี่ยกลุ่ม3จริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรด้วยจากข้างในคุณมีความสุขที่จะทำแล้วคุณทำมันอะแล้วคุณรู้สึกเลยย้อนไปนะคุณจะมีจุดที่คุณได้มาโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยกลับไปทบทวนอดีตตัวเองดูนิดนึงค่ะว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องราวที่คุณแบบทำได้อยู่นะแล้วมันอาจจะกลับมาใช้ในตอนนี้ได้ด้วยเพราะอดีตอะค่ะอดีตรู้สึกว่าทำไมมันดึงเรื่องนี้ให้มาพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับรู้หรือควรจะเอามันมาเป็นสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะทีนี้มาดูอนาคตกันบ้างนะคะหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ 3-6 เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีอะไรเข้ามาให้กับคนกลุ่มที่3บ้างถ้าถา
ามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอลิสรู้สึกว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแหละแต่อลิสขอเตือนในเรื่องของนี้ดีกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหลงทางหลงไปบ้างว่าแบบอันนี้ดีแล้วจริงๆก็รับมาคือมันเหมือนแบบทำอะไรต้องด้วยตัวเองอะอย่ารับอะไรอย่ารับของจากคนแปลกหน้าจะพูดคำนี้ก็ได้นะเพราะว่าลองสึกว่าถ้าไหนถ้ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วคุณรับมาหรือมารับผิดชอบอะคุณจะเหนื่อยนะถ้ามันไม่ใช่ตัวเราอะแล้วอีกอย่างนึงคือแบบจงมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำในเรื่องนั้นดีกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะทำอะไรใหม่ๆได้ค่ะแต่ต้องรู้ว่าลิมิตของตัวเองคืออะไรแล้วตรงนั้นอะมันใช่เวลาที่จะทำแล้วหรือยังเช่นบางคนทำเรื่องของคลิปสมมติแบบเปิดคลิปอลิสอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะทำเรื่องของการอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วจังหวะเนี้ยมันคือการที่คุณอาจจะเป็นเรื่องของการทำคลิปสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามหาพอยต์หลักให้มันชัดเจนเพราะว่ามันจะมีผลงานบางอย่างที่คุณจะต้องได้รับมาแน่นอนมีการถูกยื่นมิชชั่นมาให้คุณทำอ่ะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าแบบคุณจะทำยังไงกับมันหรือบางทีแบบมันไม่เป็นตัวเราหรือมันสำคัญจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแบกมาหมดอ่ะให้เลือกเป็นเคส by เคสนะคะเรารู้สึกว่าโอกาสมันมาหาคนกลุ่ม3นะแต่ให้เลือกเป็นเคส by เคสไปจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าจัดการมันได้ดีมากขึ้นเนี่ยตัวกลุ่ม3ยังไงก็กลับมาฟังคลิปนี้วนๆได้นะเพราะมันยังแบบสามารถอยู่ได้แบบทั้งปีนี้เลยอ่ะรู้สึกว่าแล้วให้ยึดกองนี้เป็นหลักนะไม่ต้องไปเลือกไพ่ใหม่ด้วยมาต่อนิดนึงนะคะใกล้จบแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าไอ้ตัวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะอันนี้คือเอาเรื่องของต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม3เองก็มองว่ามันมีการถ่ายเทการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะมาเยอะอยู่แล้วกลุ่ม3เจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปลายปีต้นปีแล้วมันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบสติแตกที่ริชบอกแหละว่าในช่วงใบแรกอ่ะมันสติแตกไปหน่อยมันไอ้หนูนี่มันขัดใจมันอะไรอะไรก็เราอะไรเงี้ยก็เลยส่งผลแปลว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดมาประมาณเดือน2เดือนแต่มันกำลังจะจบไปแล้วนะมันจะจบแล้วจงดีใจนะคะเพราะว่าพาร์ทที่มันเปลี่ยนดวงเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยมันจะได้แบบทำให้เราเจอลูปใหม่ๆมากขึ้นทีนี้มาดูจิตใต้สำนึกลึกๆอีกนิดนึงนะคะใจลึกๆตอนนี้อลิซรู้สึกว่าจงยอมรับดีกว่ากลุ่ม3อลิซอยากให้คุณยอมรับตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นใครคุณจะแย่คุณก็ต้องยอมรับว่าคุณแย่เรื่องนี้แล้วคุณก็ค่อยเปลี่ยนคุณดีคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณดีเรื่องนี้อย่าไปฟังใครหรือแคร์ใครว่าบอกคุณไม่ดีเข้าใจใช่มั้ยเรารู้สึกว่าอยากให้คุณยอมรับตัวเองอ่ะนั่นคือสิ่งที่ลิซแบบอยากให้คุณได้เป็นได้ทํามากกว่านะคะประมาณนั้นแบบจิตใต้สำนึกไม่ได้มีอะไรมากเลยคือแบบการยอมรับตัวเองมันคือสิ่งที่ดีแล้วก็จงยอมรับให้ถูกแล้วก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็ค่อยๆเป็นตัวของตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรประมาณนี้จนทำให้เกิดเป็นเรื่องของคนภายนอกเรามาดูในเรื่องของคนภายนอกที่จะมองเข้ามาหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักว่าจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครแบบมาสนิทสนมมามีคู่มีครองอะไรอย่างเงี้ยนะคนภายนอกมองกลุ่มที่3อาจจะต้องบอกว่ากลุ่ม3จะเจอคนภายนอกเยอะจะมีคนประดังประเดเข้ามามาทั้งแบบดีและไม่ดีด้วยนะระวังนิดนึงค่ะกลุ่ม3ที่จะเยอะกว่ากลุ่มอื่นเลยตัวคนภายนอกเนี่ยจะมาทั้งหวังดีประสงค์ร้ายทุกอย่างให้กลับมาคิดดีๆอะไรที่มันเข้ามาทบทวนหาเหตุผลเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็พยายามมีกำแพงของตัวเองบ้างนะคะคือแบบคนกลุ่มนี้เราจะให้ตัวเองให้เข้ามาแค่นี้คนกลุ่มสนิทหน่อยก็ให้เข้ามาใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่าเปิดเผยอะไรมากเพราะจริงๆแล้วนะกลุ่ม3เป็นพวกเอิร์กอาร์คอยู่แล้วแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่เยอะแล้วก็ไม่ระวังตัวเองอ่ะมันเลยทำให้คนอื่นอ่ะเข้ามาแบบหาผลประโยชน์จากตัวคุณได้ก็ระวังนิดนึงนะคะสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายนี้อันนี้จะเป็นบทสรุปว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้อยากให้คนกลุ่ม3เองอ่ะทำทุกอย่างด้วยความรักความชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขเพราะว่าคุณเองอ่ะทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบอ่ะเก่งแล้วบางคนแบบไม่เคยชอบคุยกับคนอื่นแต่ทำงานเกี่ยวกับคุยกับคนอื่นมากๆจนแบบบางทีแบบก็ไม่ได้ชอบนะแต่ต้องทำตามหน้าที่ดังนั้นอ่ะเลยรู้สึกว่าปีนี้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างนิดๆหน่อยๆก็ทำไปเถอะเพราะอะไรที่เราจะต้องแบบว่าเก็บมันไว้หรือทำมันไว้มันยังไงก็ต้องทำต่ออ่ะแต่อยากให้มีอะไรเสริมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรักความชอบของตัวเองดำเนินเรื่องด้วยความรักจะส่งผลดีนะคะรักสิ่งที่ทำรักคนที่ให้เรื่องดีๆกับเราให้เรื่องราวดีๆกับเราเก็บมิตรภาพนะคะใครดีมาเราดีกลับจะทำให้คนกลุ่ม3ค่อยๆแบบว่าคลายตัวเองลงนะประมาณนี้นะคะก็อยากให้ฟังไว้แล้วก็เก็บคลิปนี้ไว้เป็นตัวอย่างของปีนี้ดีกว่าอลิซคิดว่าอยากให้คนกลุ่ม3ลองกลับมาฟังพอผ่านไป 2-3 เดือนแล้วกลับมาฟังทีอะไรประมาณนี้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็ฟังไอ้กลุ่มตัวเองนี่แหละเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของคุณแล้วนะคะ
ก็ฝากไว้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณและก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะไปด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรอยากจะคุยกับอลิซคอมเมนต์พูดคุยเลยนะคะอลิซอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ก็บายโอเคค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นกลุ่มไพ่กลุ่มที่4หรือสำรับที่4เนาะก็จัดมาแล้วนะคะสำหรับแคสซี่วิดดอมทาโร่นะตัวนี้เป็นไพ่ของอาจารย์ถาวรบุญยวรรณนั่นเองเป็นสำรับที่อลิซรักมากแล้วก็ใช้เขาบ่อยอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบอินดี้พอตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันสำหรับคนที่อินดี้มาเลือกคลิปนี้หรือว่าสำหรับนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างก็หยิบไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูภาพรวมกันค่ะหลังจากที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเปลี่ยนราศีเปลี่ยนต่างๆแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นการส่งผลว่าหลังจากนี้ไปคุณจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่ไพ่มันอยากจะช่วยนะคะมองให้มันเป็นความช่วยเหลือดีกว่านะจ๊ะอ่ะใบแรกขอดูกลุ่ม4หน่อยมันเป็นยังไงบ้างมาดูภาวะตอนนี้นะคะความรู้สึกตอนนี้ของคนกลุ่มที่4เป็นไงคะรายไพ่อลิซชอบมากนะคะต้องบอกว่ากลุ่ม4เนี่ยค่อนข้างอยู่ในสภาวะความคาดหวังความรอคอยการหยุดชะงักการมองไปข้างหน้าแบบนิ่งๆค่อนข้างมีสติแต่ก็เป็นสติที่ยังมองว่าเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะเหมือนเราพยายามที่จะทำอะไรแล้วมันแบบยังไม่ได้อ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าในเมื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามต้องรีบอะไรคุณไม่ได้อยากที่จะรีบกับอะไรเลยคุณรู้สึกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอ่ะเป็นกลุ่มที่ปรงง่ายค่อนข้างที่จะเป็นสายปรงสายแบบฉันเป็นตัวของฉันแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันก็ดูแลตัวของฉันไปทำอะไรก็ตามความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกว่าคุณรอได้คุณเย็นได้ซึ่งมันเป็นข้อดีสำหรับคนกลุ่มที่4นี้นะคะหรือตัวเทสซี่วิซอมแต่ว่าในส่วนนึงอลิซก็ยังบอกว่าในส่วนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะสำหรับกลุ่ม4มันทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วด้วยมันเป็นไฟบังคับแหละที่ทำให้คุณหยุดชะงักหรือหยุดนิ่งหรือบางคนต้องถูกมูฟให้มาแบบอยู่กับตัวเองหยุดชะงักไปกับเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่มันหยุดชะงักค่ะแต่คุณรอก่อนคุณอย่าเพิ่งสติแตกนะเพราะกลุ่ม4อลิซต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวหลายเรื่องราวเลยที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะว่าในตัวปัญหาและอุปสรรคอย่างที่ลิซบอกแหละคุณอาจจะยังไม่ได้ยอมรับผิดจริงๆว่าสิ่งที่คุณทำพลาดไปเนี่ยมันทำให้คุณเกิดสภาวะแบบนี้แล้วก็ใน 3-6 เดือนหลังจากที่คุณฟังคลิปอลิซนะใบนี้เป็นใบสำคัญเพราะมันเป็นใบที่มันเป็นเหมือนลูกระนาดในชีวิตคุณอะอลิซรู้สึกว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้คุณตั้งรับและแก้ไขมันเพราะว่าสิ่งนึงคือเรารู้สึกว่ายอมรับสิ่งที่มันผิดพลาดบ้างหรือยอมรับสิ่งที่มันแบบไม่ต้องขาวสะอาดอะคือคนเรามันไม่จำเป็นต้องถูกต้องซะทุกอย่าง 100% แต่กลุ่ม4เองควรจะมองเห็นในเรื่องของความผิดพลาดแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองเหมือนเอาเรื่องผิดมาทำให้ถูกอะแต่ไม่ใช่เป็นการที่แบบว่ายอมแมวหรือว่าอะไรนะเราแค่มองว่ามันผิดพลาดแล้วอะพอเราเรียนรู้มันอะแล้วมันจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่ได้นะคะเพราะสิ่งนึงเรามองว่ามันเป็นภาวะเทาๆอ่ะเหมือนคุณจะสุดโต่งไปเรื่องใดเรื่องนึงมากเกินไปอยากให้มันเทามากกว่านี้อยากให้มันสโคปเป็นแบบตัวเองมากกว่านี้เพราะว่าปัญหาอย่างที่บอกเลยมันพยายามจะรวมอ่ะจะรวมทุกอย่างให้เป็นเรื่องเดียวกันเกินไปนะคะแยกแยะแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าตรงนี้เราคิดว่าปัญหาไม่ได้แรงนะคะไม่ได้แรงคิดว่ามันเป็นแค่จุดลูกแล้วนะถ้ามันแบบคุณไม่ได้แตะเบรกอ่ะมันก็ทำให้รถคุณแบบโชกพังได้นะดังนั้นเหมือนเราพยายามต้องเบรกแล้วคิดให้มันเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่4ในตัวของปัญหาและอุปสรรคทีนี้เราจะมาดูในตัวของเป้าหมายละเป้าหมายความท้าทายต่างๆหลังจากปีนี้คุณคนกลุ่ม3มองเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าตัวตนหรือความรู้สึกหรือสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นอ่ะมันเหมือนแบบเราอยากเป็นคนที่ดีกว่าตอนนี้ถ้าสำหรับกลุ่มที่4มีความผิดพลาดมาในช่วงนี้นะคะเช่นอาจจะมีการถูกให้ move ออกจากงานนะคะสำหรับคนที่แบบเจอสถานการณ์ไวรัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกผลกระทบคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องดีกว่านี้แต่ว่าอย่างที่อลิซบอกแหละว่าถ้าความคิดของคุณมันไม่ได้หยุดชะงักหรือไปตามในตัวปัญหาและอุปสรรคอะคุณจะไปได้แล้วเราบอกได้เลยว่ากลุ่มที่4เองอะจริงๆมันควรพังงาดมากกว่านี้แต่คุณเองเหมือนแบบเอือดอะทุกอย่างมันเอือดแบบคุณปล่อยซึมกับความรู้สึกปล่อยซึมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเป้าหมายมันเลยดูแบบไม่ชาเลนจ์พออะอลิซรู้สึกว่าคุณต้องไปตั้งเป้าหมายใหม่ดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่คิดตอนนี้อลิซรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณควรจะทำเหมือนแบบ
คุณเป็นเสือเห็นไหมเนี่ยรูปเสือแต่คุณเป็นเสืออ้วนน่ะคุณก็ต้องพยายามที่แบบเฮ้ยต้องลดความอ้วนป่ะเสือไม่ควรอ้วนมากขนาดนี้ป่ะมันต้องเป็นนักล่ามันจะต้องชาเลนจ์ตัวเองมากกว่านี้ดังนั้นเป้าหมายคุณยังไม่ได้ชาเลนจ์พออลิเตือนแล้วนะคือเหมือนแบบเราอยากให้ดึงว่าเป้าหมายของเราควรจะต้องแบบหนักกว่านี้ไฟกว่านี้แล้วคุณจะได้มีกำลังมีแรงเหมือนแบบกระตุ้นอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าในส่วนที่ไพ่มันบอกว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนตามที่อลิซว่าไปนะคะแล้วสิ่งเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงคือสิ่งสำคัญในปีนี้มองเลยกลุ่มที่4คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานการเงินความรักมันคือการเปลี่ยนแปลงให้เป็นใหม่ให้เป็นแบบใหม่จะไม่เป็นลูปเดิมแล้วเพราะหลายคนอาจจะแบบเป็นช่วงจังหวะชีวิตดีกว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบอายุช่วงแบบ25เป็นต้นไปขึ้นไปยาวๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความคิดหลายๆอย่างที่คุณแบบเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วแต่ใครที่ต่ำกว่า25หรือน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยพี่ลิศก็ต้องบอกแหละว่าณตอนนี้เราเองอ่ะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ได้หนูเข้าใจใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ได้จงไปหาดูว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำอ่ะเอาอะไรมาเริ่มต้นก่อนเพราะสิ่งหนึ่งมันยังจับจุดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะเก่งอะไรชอบอะไรต้องการอะไรตรงนี้แหละค่ะคือพอยต์หลักคือขอเป็นในเรื่องของมิชชั่นละกันว่าลองไปหาคำตอบกับตัวเองดูอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้มันอ่านหลายๆคนใช่ไหมทุกคนมีเลเวลไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นลองไปหาการเป็นการบ้านละกันนะให้ลองไปหาตัวเองดูอีกรอบนึงกับตัวเป้าหมายจะดีมากนะคะทีนี้เรามาดูในย้อนอดีตเหมือนกันว่าทำไมนะตอนนี้คุณเป็นแบบนี้แต่ในอดีตคุณมันเป็นอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งอลิซรู้สึกว่ากลุ่ม3น่ะเป็นกลุ่มที่มีพรสวรรค์3ถึง5ปีที่ผ่านมาทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาแล้วใช่ไหมอลิซมองว่านะคุณอาจจะเคยแบบทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบมาแล้วแล้วสำเร็จด้วยนะคะเลยทำให้พอมันใช้มาเรื่อยๆมันเหมือนแบบเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันจะทำได้อีกไหมมันจะไปดีกว่านี้อีกไหมแล้วก็หยุดในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้เราสึกว่าคุณติดในเรื่องของความประสบความสำเร็จในอดีตมากเกินไปโดยที่ไม่สามารถที่จะทำเรื่องใหม่ได้ดังนั้นน่ะพรสวรรค์ของเรามันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเดียวนะพรสวรรค์ของเราอาจจะไปจับจุดในเรื่องของพาร์ทนิสัยพาร์ทความรู้สึกก็ได้เหมือนกันก็จะทำให้คนกลุ่มที่4นะคะพยายามแบบเจอตัวเองมากขึ้นนี่มันเป็นตัวอดีตที่มันฟ้องขึ้นมาเฉยว่าเอาอดีตในตัวความสำเร็จอะมาปรับแล้วก็มาอะแดปหรือทำให้มันดีกว่าเดิมกว่าในอดีตดีกว่านะคะอันนี้คือตัวกลุ่มที่4เนาะทีนี้ถ้าเรามาดูในตัวของอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกกลุ่มที่4นะคะในปีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลักๆเลยคือการต้องตัดสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองออกไปนะคะอะไรที่เป็นคำว่าภาระหรือเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเช่นความขี้เกียจนะคะหรือความไม่รู้เรื่องของตัวเองหรืออะไรที่มันแบบอยากจะตัดทิ้งหรือคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันครบแล้วมันก็แบบไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมีการตัดอ่ะมันมีการตัดจากอดีตอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนตอนนี้อันนี้ไม่ได้บอกให้ไปเลิกกับแฟนนะอย่างเช่นหลายคนเนี่ยยังมีความคิดถึงคนเก่าเรื่องอดีตของตัวเองคือมันต้องตัดอดีตอ่ะเพื่อก้าวไปข้างหน้าคุณต้องเคลียร์ปมที่มันลกในใจของคุณออกไปให้หมดแล้วมันจะช่วยให้คนกลุ่มที่4เนี่ยมันแบบหลุดพ้นแล้วอย่างที่บอกเป้าหมายคุณจะแฮปปี้ขึ้นจะชัดเจนขึ้นกลุ่มที่4ไม่ใช่กลุ่มที่หวือหวาในปีนี้นะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่หวือหวาหรือทำให้คุณรู้สึกว้าวอ่ะแต่สิ่งที่มันจะว้าวได้นะอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่ม4เองคือความแบบเหมือนให้ตัวเองได้เห็นอะไรแบบแปลกใหม่มากขึ้นหรือไม่ได้เห็นอะไรที่ตัวเองทำได้มาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราดูในช่วง2ถึง3เดือนที่ผ่านมาหรือช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมาก่อนมันจะเปลี่ยนราศีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลกมากกลุ่ม4คือแบบมันเป็นพวกอินดี้มากกว่าอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะเป็นพวกอาร์ติสต์เป็นพวกที่มีความคิดตรงนู้นตรงนี้เข้ามาเยอะมากเลยเลยทำให้คุณพยายามคิดว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้มันจบภายในวันเดียวหรือแบบแค่ช่วงเดือนเดียวอ่ะคุณเหมือนแบกทุกอย่างมากอดไว้แล้วแบบกูจะทำอะไรก่อนดีกูจะแบบเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยมันมากเกินไปนะคะเลยทำให้มันเป็นแบบนี้แหละส่งผลว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็ไม่รู้แล้วว่าไอ้ตัวที่มันแบบลกอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดังนั้นอยากให้มันจบตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยนะคะเรื่องหลังจากเดือนเมษาไปแล้วอะไรตั้งแต่มกราจนถึงมีนาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันคืออดีตไปแล้วมันจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มาแยกแยะแล้วก็ลองทบทวนดูเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องจะช่วยทำให้คุณเนี่ยเห็นตัวเองชัดกว่านี้เพราะตอนนี้มันลกไปหมดเลยนะจ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นก็อยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัดกวาดบ้านอ่ะเหมือนทำความสะอาดบ้านแบบรีโนเวทบ้านใหม่หมดเลยจ้ะในเรื่องของความคิดความรู้สึกต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของจิตใต้สำนึกนิดนึงนะคะว่าในปีนี้สิ่งนึงที่เป็นภาวะภายในจิตสำนึกของเรา
กลุ่ม4อลิซขอเตือนไว้เลยนะคุณพูดอะไรคุณจะเป็นแบบนั้นฉันได้ฉันนั้นเลย you are what you talk พูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณพูดดังนั้นพยายามพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งที่มันรู้สึกจันรนใจเป็นในเรื่องของพลังบวกนะคะใครที่เป็นสายธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิอ่านธรรมะใครชอบสายจิตวิทยาอ่านหนังสือหาหนังสือที่เป็นวอร์ดดิ้งดีๆพลังบวกนะคะเข้ามาหรือใครชอบเป็นการดูหนังหาหนังที่มันดูแบบว่าเฮ้ยมันช่วยกระตุ้นในเรื่องของความคิดนะคะเราต้องหาอะไรที่มันเป็นเหมือนปัญญามากขึ้นอ่ะอันนี้รู้สึกว่ากลุ่มที่4เนี่ยมีความเป็นติ๊ดมีความเป็นศิลปะมีความสร้างสรรค์เยอะมากเลยแต่สิ่งที่มันขาดไปมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบพอยต์ของความถูกต้องจริงๆเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะแต่ทฤษฎีน้อยดังนั้นปีนี้อาจจะเป็นปีที่ต้องเติมทฤษฎีหรือสกิลตัวเองที่มันต้องเป็นแบบทฤษฎีจริงๆอ่ะให้กับตัวเองแล้วมันจะส่งผลดีเพราะว่าข้างในมันดูแบบคิดเยอะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเจอหลากหลายเรื่องไม่เข้าใจตัวเองสิ่งที่มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็ตัวที่คนอื่นเขามองเข้ามานะคะมาดูเรื่องของเอาเตอร์บ้างนะสิ่งที่คุณแสดงมาหรือคนภายนอกเขามองคุณยังไงกันแน่นะในช่วงปีนี้ต้องบอกว่าเขามองภาพคุณโอเคนะแต่มันหลายมิติเกินไปนะคะอาจจะด้วยที่แบบดูเหมือนคุณจะเป็นอีกแบบนึงแต่ภาพหลักๆคือแบบคุณเป็นคนดีคนนึงนะคะไม่มีใครมองคุณแย่หรือแบบมองคุณร้ายแต่ส่วนที่เรารู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยเข้าหาคนกลุ่มที่4มากเพราะว่ามันเหมือนมีในเรื่องของภาพที่มันชัดเจนอะเวลาที่เขาจะเข้าอะเขาก็ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วคุณจะตอบรับไหมเพราะว่าภาพคุณมันชัดมากๆอะว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับคุณอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นใครที่มาหาคู่ในช่วงปีนี้นะกลุ่ม4พยายามเปิดเสน่ห์ตัวเองให้มันแบบหลากหลายมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็เปิดใจที่จะคุยนานๆก่อนไม่ห้ามหวือหวานะคะความรักไม่หวือหวาเลยในช่วงปีนี้แต่เป็นช่วงปีแห่งการเรียนรู้หลายๆอย่างนะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรตัวเรามันไม่ใช่คนแบบนั้นอะเราเป็นคนที่แบบไหลเรื่อยเราเป็นคนไม่ชอบอะไรนิ่งหรือทฤษฎีที่อะไรพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าขี้เกียจเรียนรู้ขี้เกียจอะไรอะอันนี้บอกเลยว่าสุดท้ายคุณจะตัดสินชีวิตตัวของคุณเองไม่ใช่อลิซเลยอลิซมานั่งเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเดินไปเส้นนี้ไหมล่ะสั่งสิ่งที่อลิซบอกไปหรือคุณจะเดินไปเส้นนี้สิ่งที่คุณเลือกก็ได้มันไม่ผิดเลยนะคนกลุ่มสี่เพราะสุดท้ายค่ะไพ่บทสรุปมันคือเรื่องของการเวลาถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะเหมือนคนคนนึงในอดีตที่สุดท้ายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็จะมามองตัวเองณวันเนี้ยว่ามันเป็นยังไงเหมือนที่วันนี้คุณมองตัวเองไปย้อน 3-5 ปีที่แล้วว่าแบบประสบความสำเร็จมันดีแล้วอยู่แบบนี้ก็โอเคแล้วฉันดีแล้วอะไรเงี้ยมันมีการไปต่อนะอย่าให้การเวลามันมาทำร้ายเราการเวลามันสามารถกระตุ้นให้เราว่าถ้าทำได้ดีแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีกว่าได้เราอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ได้นะคะฝากไว้สำหรับคนกลุ่มที่4หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต้องบอกว่าใครที่ฟังคลิปนี้ลองเก็บคลิปนี้ไปเป็นแคตตาล็อกของตัวเองเลยก็ได้นะแล้วก็2-3 เดือนมาฟังทีนะคะฟังแค่กลุ่มตัวนี้นะไม่ต้องไปเลือกไพ่ใหม่แล้วมาฟังดูแล้วว่าดูว่าลูปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นพอยต์หลักของคุณเลยมันคือ1สำรับของปีนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องมาเล่นซ้ำให้คุณมาฟังซ้ำได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้กับคนที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะอยากเล่าอะไรให้ฟังก็เล่ากันได้นะจ๊ะไปดีกว่าบาย